เรียบร้อยอินโนเวชั่นแมนไปได้จริงๆท่าสุดท้ายนี่ต้องบอกว่าท่าอินโนเวชั่นแมนจริงๆครับผมนี่ครับนี่ครับสุดยอดครับเบ๊กเบ๊กจะเป็นร้านครับมีความคิดดีๆดูนะครับว่าเขาจะมีสิ่งประดิษฐ์อะไรมานำเสนอและพร้อมอยู่แล้วในขณะนี้นะครับคุณพระคงสวัสดีครับครับผมครับก่อนจะมาทำรายการนี้ผมเนี่ยเดินทางไปทั่วสาธิตครับพี่ตาเพื่อไปรวบรวมไปหาเอาได้ว่านักประดิษฐ์ต่างๆที่มีของประดิษฐ์ที่เรียกว่าเห็นปุ๊บเนี่ยนี่มันเพชรในตมชัดๆถูกต้องเลยครับพระคงทำถูกแล้วคนไทยเรานี่นะเก่งเยอะแยะมากมายต้องได้รับการสนับสนุนโอเคอันนี้ภูมิใจนำเหนือเลยเพราะว่าชิ้นแรกนี่ต้องแบบต้องโดนจริงๆอ้าวมาเขาคนนี้ครับจบมาจากวิศวะเครื่องกลโอ้โหอย่างนี้มีไอเดียแล้วเดินเข้าคณะต้องเดินเบาๆนะฮะทำไมอ่ะระวังเครื่องตื่นเครื่องกลอยู่นะครับเราจะมีไอเดียจะมีความตลกด้วยเขาให้ดูเขาให้ดูทุกวันจันทร์ทุกวันจันทร์เขาชอบเรื่องประดิษฐ์มากแต่ธรรมดาคือเขาจะใส่หน้ากากนะครับพี่ตาครับนี่พูดเล่นหรือพูดจริงเนี่ยเขารายการของจริงนะรายการของจริงนะผมถามเขาแล้วว่าทำไมไม่ถอดใส่จะใส่ทำไมเขาบอกว่าผมต้องใส่งงใช่ไหมครับงงมากผมก็งงทั้งนั้นไปพบกับเขากันเลยเปิดประเดิมเริ่มต้นขึ้นมาแล้วนะครับคุณผู้ชมนักประดิษฐ์คนนี้เขาใช้ชื่อว่า Innovation Man ครับโอ้โหแล้วดูสิ่งประดิษฐ์ของเขาสิครับดูเหมือนกับว่าน่าจะเป็นสเก็ตบอร์ดที่ไฮเทคแตกต่างที่เราเคยเห็นแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคุณ Innovation Man คนนี้จะฝ่าด่านกรรมการสุดโหดเพื่อเป็นนักประดิษฐ์พันล้านได้หรือไม่เดี๋ยวมันคืออะไรไม่รู้นะท่านผู้ชมแต่ว่าขณะนี้รายการของเราเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนี่คือสิ่งประดิษฐ์นี่คือความคิดความอ่านที่เกิดขึ้นเรามาช่วยกันต่อยอดให้เขาเป็นนักประดิษฐ์พันล้านให้ได้คุณอุ้ยสถานการณ์จริงด้วยผมเป็นอินโนเวชั่นแมนก็คือเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ชอบอินโนเวชั่นนี่แหละถ้าเกิดเขาไม่เป็นอย่างนี้เขาไม่มีทางคิดเรื่องอย่างนี้ได้หรอกต้องปล่อยเขาไปก่อนโอ้โหแล้วเปิดไม่ได้จริงเหรอเมื่อกี้ที่พูดไปทุกอย่างขอคืนได้ไหมเนี่ยแกต้องฟังเขาด้วยอย่างนี้ครับใครที่มีสิ่งประดิษฐ์ก็แล้วแต่คุณจะต้องมาสาธิตมานำเสนอในรายการของเราผ่านกรรมการของผม2ท่านมีกรรมการไม่ใช่คุยกันเองไม่ได้แล้วจะมีการตรวจสอบกรรมการ2ท่านมีดีกรีในการเรียนตรวจสอบมีคุณภาพถ้ากรรมการเห็นงานของคุณแล้วซื้อทั้งคู่คุณจะมีโอกาสกลายเป็นนักประดิษฐ์พันล้านได้เอาละครับกรรมการ2ท่านของผมครับเชิญเลยครับที่เดินนำมานี่นะครับเจ้าประจำของผมเลยนะครับก็ตั้งแต่ SMT แตกอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยอีกหนึ่งท่านผู้นี้เนี่ยมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายถือว่ามีประสบการณ์โดยตรงเห็นสินค้าเห็นอุปกรณ์เห็นสิ่งประดิษฐ์มาทั่วทั้งโลกเลยนะครับครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททีวีไดเรกต์จำกัดนะครับคุณทรงพลนะครับชันมาศกิจครับสวัสดีครับสวัสดีครับรู้สึกว่าอย่างพี่สมพลนี่ผมดูแล้วโอเคทีวีไดเรกต์ดูมาตลอดแต่อีกหนึ่งท่านนี่ผมรู้สึกไม่ค่อยดีกับเขาเลยพี่ตามันมีคดีกันมาตั้งนานแล้วล่ะมันมีอดีตกันมาก่อนกรรมการสองท่านจะต้องซื้อทั้งคู่เพราะฉะนั้นอ้าวขายของกันเลยดีกว่า Innovation Man โอ้โหมันทันสมัยนี่แบบไม่อยากจะคุยมันชื่อเรียกว่าอะไรครับจริงๆมันนี่นะครับผมสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าครับสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าหรือเรียกว่าสเก็ตบอร์ดปลอดเหงื่อครับอาจารย์เดี๋ยวคุณภาคกุ้งสเก็ตบอร์ดปกติเนี่ยมันต้องมีเหงื่อออกนะแล้วอันนี้เนี่ยใช่อย่างเงี้ยมันต้องมีอย่างเงี้ยนั่นคือสมัยก่อนมันไม่ดีตรงไหนมันไม่ดีตรงไหนก่อนสมัยก่อนครับผมนี่เด็กเก็ตเลยเมื่อก่อนขายอยู่พันพุทธนะครับผมพกสเก็ตมาปุ๊บวางปุ๊บเหยียบปุ๊บถ่ายปื๊ดปื๊ดปื๊ด 4-5 ทีเท่านั้นแหละครับผมเกิดอะไรขึ้นฮิปฮอปเลยครับผมเหนื่อยไอ้สเก็ตบอร์ดไฟฟ้าเนี่ยมาเริ่มคิดตรงที่ว่า1อยากได้ยานพาหนะที่ไม่มีที่จับ2ท้าทายตรงที่ว่าอ้าวแล้วเลี้ยวเร่งเบรกอยู่ที่ไหนเราทำได้ทั้งหมดไหมแล้วก็สเก็ตบอร์ดเนี่ยจะยืนข้างๆเหมือนปูเวลาเราตกเหมือนอะไรนะเหมือนปูเหมือนปูเวลาปูเดินนะครับปูเดินออกข้างนี้ครับปูเดินนี่ก็คือเวลายืนเนี่ยจะยืนท่านี้เวลาตกก็คือยังมีขาที่เหมือนปูลงเดินลงคูนาเขาจะแล้วมันดีหรือไม่ดีดีกว่าครับแหมมันต้องดีกว่าแน่นอนครับคุณผู้ชมดูครับนี่คือสเก็ตบอร์ดแบบทั่วไปที่เราเคยเห็นกันก็จะถ่ายไปเรื่อยๆให้เมื่อยกันเล่นๆครับ
แต่ถ้าเป็นสเก็ตบอร์ดของคุณ Innovation Man แล้วก็มันจะสบายกว่าเท่กว่าแบบนี้นั่นเองครับเรียกได้ว่าบังคับก็ง่ายแถมคุณจะไม่ต้องเสียเหงื่ออีกต่อไปโอ้โหเกิดมาผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับสุดยอดการใช้งานของเขามันคือยังไงเป็นไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าไฟอะไรที่ไหนยังไงเป็นไฟแบตเตอรี่12โวลต์2ลูกก็มีตัวอะแดปเตอร์ไปชาร์จอีกทีหนึ่งชาร์จก็มีตัวเสียบจักชาร์จไหนฮะเป็นอะแดปเตอร์อยู่ตรงเดี๋ยวเลยก็เปิดอ๋อเสียบได้เลยใช่ไหมครับนี่โอ้นี่ในรถจักรยานไฟฟ้าอ๋อนี่เปิดปิดครับอันนี้เปิดปิดอ๋อแล้วก็มีระบบแบ่งล้ออัตโนมัติก็คือเป็นตลับฟรีดิฟเฟอเรนเชียลเกียร์อะไรนะครับอะไรนะครับตลับฟรีสองล้อหลังให้ตัวสับสับสังเกตมั้ยครับดิฟเฟอเรนเชียลเกียร์ดิฟเฟอเรนเชียลเกียร์แปลว่าอะไรครับอัตราทดของการจักรกลการหมุนครับของมอเตอร์ครับโอ้โหพี่ทรงพลเข้าใจถูกแล้วครับผมอาจารย์อาจารย์ช้าไปนะครับผมแล้วเวลาจบเครื่องกรนนี่เวลาเขาทำงานพร้อมกันทั้งโอ้นี่เบรกทำงานเบรกพร้อมกันทั้งสองล้อหลังเดี๋ยวหันหน้าออกหันหน้าออกหมุนหน้าออกแล้วการทำงานไงฮะเราจะเริ่มทำงานตัวนี้คือเร่งอ๋อตัวนี้คือเบรกมันมีลักษณะเหมือน acting ไปในตัวก็คือเบรกอ๋อคือถ้าไม่เบรกท่านี้มันจะไม่เบรกจริงมันต้องพูดซื้อไปใหม่ๆคือเบรกไม่อยู่ครับเพราะไม่มีมือแบบนี้ต้องมีมือนะครับมันถึงจะเบรกอยู่นะครับผมขายให้เต็มที่นะการต้องซื้อคุณทั้งสองท่านนะระบบเลี้ยวเป็นแบบรถยนต์เป็นมุมแคมเบอร์มีโทอินโทเอาระบบเลี้ยวคือใช้เทมหนักใช่ไหมครับเทมหนักอย่างนี้ครับนี่เทนี้มาเลี้ยวซ้ายเทนี้แล้วขวาเรามาดูวิธีบังคับเจ้าสเก็ตบอร์ดปลอดเหงื่อกันแบบชัดๆอีกครั้งครับเพียงแค่หมุนเท้าไปข้างหน้าก็จะเท่ากับการเร่งเครื่องนั่นเองครับแต่ถ้าคุณอยากเลี้ยวก็แค่ถ่ายเทน้ำหนักไปทางซ้ายหรือทางขวาแค่นี้ก็จะเลี้ยวได้อย่างง่ายได้ครับและสุดท้ายระบบเบรกก็เจ๋งจริงๆครับเพียงแค่หมุนเท้าคืนกลับเข้าหาตัวก็จะเบรกได้อย่างปลอดภัยนั่นเองครับอันนี้นะที่เขามานี่นะเขาขายไปแล้วด้วยนะทำจริงๆแล้วมีผู้ซื้อก็ไปแล้วนะต่างชาติก็ซื้อกันแล้วนะเอายังไงลองสาธิตกันดูไหมครับผมท่าที่จะเล่นทั้งหมด3ท่ามีท่ายืนในเอาเลยดีกว่าเอาเลยดีกว่านะเอาจานเอาเลยนะเชิญเลยครับมาเอามาอย่าให้เสียชื่อนะเฮ้ยเอาแล้วก็เวลายกมาก็คือยกแบบนี้ท่านเห็นไหมครับยกง่ายครับน้ำหนักเบาครับยกตัวสะดวกนะครับผมโอ้โหเคลื่อนตัวง่ายมากแล้วท่าที่หนึ่งก็คือท่ายืนนี่ท่าหนึ่งนี่มือไม่กางได้ไหมยืนธรรมดาไม่ได้นะครับยืนธรรมดาจะไม่เหมาะคู่ควรกับสเก็ตบอร์ดนี้นี่ท่าหนึ่งแล้วก็เร่งที่เท้าหมุนที่เท้านี่ไม่ต้องเอาขาลงเลยเหรอเนี่ยไม่เอาลงอะไปเฉยๆเลยครับไม่ต้องถ่ายครับเห็นไหมครับมันมาสักการ์ดบอลอะโอ้โหแบกไม่มีครับไม่ต้องใช้เผยถีบๆต้องเลยเหรอบอกแล้วพี่ตาไม่มีเหงื่อออกไม่มีเหงื่อออกเฮ้ยใช้ได้เนี่ยโอ้โหมันเจ๋งจริงๆครับคุณผู้ชมแถมยังเท่อีกด้วยแต่นี่แค่ท่าแรกเท่านั้นนะครับต่อท่าสองท่าสองนั่งท่าสองเลยคุณ Innovation Man ท่าอะไรครับอันนี้เป็นท่าเด็กๆฮะท่าเด็กๆท่านั่งปั๊บแล้วจะเล่นยังไงอะคุณแบบนี้ดูสิครับอาจารย์ยังไม่ได้อาจารย์ดูครับท่านี้ไม่เท่เลยอ่ะเบรกได้อีกสองห้าสองละท่าที่สามเป็นท่าวัยรุ่นครับท่าวัยรุ่นท่าวัยรุ่นนอนเล่นครับแพนกิ้งดูครับท่าแพนกิ้งไปแล้วครับเรียบร้อยอินโนเวชั่นแมนไปได้จริงๆท่าสุดท้ายนี่ต้องบอกว่าท่าอินโนเวชั่นแมนจริงๆครับผมนี่ครับสุดยอดครับเบรกโอ้โหท่าที่3นี่เอาใจผมไปเลยครับเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นคนแพ้